สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้มาเจอกับครูนะคะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนอยู่บ้านเบื่อกันหรือยังถ้าเบื่อก็หากิจกรรมทำนะคะสลับกับการเรียนออนไลน์นะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะอีก1เดือนนะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันในโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์นะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเสียงในภาษาไทยไปนะคะสำหรับเสียงในภาษาไทยใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่1เราเรียนเรื่องเสียงสระนะคะสัปดาห์ที่2เรียนเรื่องเสียงพยัญชนะและในสัปดาห์นี้นะคะครูจะสอนเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์นะคะนักเรียนบางคนอาจจะทราบแล้วว่าเสียงวรรณยุกต์คืออะไรนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่านักเรียนยังจำได้หรือไม่และยังเข้าใจเสียงวรรณยุกต์อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสียงวรรณยุกต์นั้นเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างนะคะเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสูงต่ำนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงดนตรีนั่นเองนะคะนักเรียนเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในอัตราต่างๆนะคะขณะที่ออกเสียงสระเสียงวรรณยุกต์จึงมีลักษณะพิเศษนะคะคือต้องเกิดขึ้นร่วมหรือซ้อนกับเสียงสระเสมอในภาษาไทยนะคะรวมทั้งภาษาในตระกูลจีนทิเบตด้วยนะคะถือว่าเสียงวรรณยุกต์เป็นลักษณะสำคัญในภาษาไทยเพราะเมื่อเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์หรือคำความหมายของคำก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีทั้งหมด5หน่วยเสียงนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะเป็นวรรณยุกต์คงระดับมีระดับเสียงคงที่ตลอดพยางค์นะคะอาจคงที่โดยตลอดหรือลดต่ำหรือสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายพยางค์นะคะกับวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับเสียงคือมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงในช่วงพยางค์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของวรรณยุกต์ทั้ง2ประเภทนะคะเริ่มจากหน่วยเสียงวรรณยุกต์คงระดับนะคะลักษณะเสียงเสียงต้นพยางค์อยู่ในระหว่างกลางแล้วลดต่ำลงในช่วงปลายพยางค์นะคะเช่นจาคากิจสิทธิ์ตกเป็นต้นนะคะต่อไป2เสียงต้นพยางค์ต่อเนื่องคงที่นะคะถึงกลางพยางค์และลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายพยางค์นั่นเองนะคะเช่นการเตาครูทางเป็นต้นนะคะและ3นะคะเสียงต้นพยางค์อยู่ในระดับกลางเพื่อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายพยางค์นะคะเช่นก๊กจี๊ดบวยค่ะนะค้านานั่นเองนะคะต่อไปประเภทที่2คือหน่วยเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับนะคะลักษณะของเสียง1เสียงต้นพยางค์อยู่ในระดับสูงแล้วเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยจากนั้นจึงลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในช่วงพยางค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเช่นจ้าจ้างค่าข้างค่าท่าพึ่งพร่านเป็นต้นนะคะต่อไป2เสียงต้นพยางค์อยู่ในระดับต่ำแล้วลดลงเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายพยางค์นั่นเองนะคะเช่นเก๋แจ๋ตุ๋นบุ๋มปรอสารเป็นต้นนะคะต่อไปหลักการศึกษาเรื่องวรรณยุกต์นะคะข้อ1เขาบอกว่าพยางค์ทุกพยางค์มีเสียงวรรณยุกต์เสมอเช่นคำว่าวัฒนธรรมมีทั้งสิ้น4พยางค์นะคะประกอบด้วยเสียงวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเสียงวรรณยุกต์ในคำนี้จึงประกอบด้วยตรีตรีตรีและสามัญตามลำดับ
นะคะแม้ว่าคำนี้ไม่ปรากฏรูปวรรณยุกต์เลยนะคะดังนั้นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสียงวรรณยุกต์นะคะเมื่อกี้ในตอนแรกเขาบอกไปว่าเสียงมีวรรณยุกต์มีทั้งหมด5เสียงนักเรียนทราบไหมคะหรือจำได้ไหมคะว่ามีเสียงอะไรบ้างมีเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานั่นเองนะคะคำว่าวัฒนธรรมนะคะเขาบอกว่ามีคำว่ามีเสียงวรรณยุกต์ตรีและจัตวานะคะเดี๋ยวเรามาลองนับดูนะคะว่าใช่หรือเปล่านะมาลองไล่เสียงดูนะเราจะเริ่มจากสามัญก่อนนะคะสามัญเอกโทตรีจัตวานั่นเองนะคะนักเรียนลองใช้นิ้วนับดูนะคะเริ่มจากคำว่าวัดนะคะวัด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 อ่ะเสียงตรีถูกไหมคะเสียงที่4คือเสียงตรีนะคะเอาไปทะ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 อันก็เสียงตรีเหมือนกันนะคะต่อไปคำว่านะ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 เสียงตรีนะคะต่อไปคำว่าทำทำอ่ะเริ่มจากสามัญเลยนะคะอันนี้ถูกต้องนะคะข้อนี้ต่อไปข้อ2พยางค์หรือคำที่มีรูปวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องมีหน่วยเสียงตามวรรณยุกต์นั้นๆนะคะเช่นคำว่าผึ้งมีรูปวรรณยุกต์เอกแต่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์โทนะคะลองนับดูนะคะผึ้ง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 เสียงที่3นะคะนั่นก็คือเสียงอะไรคะนักเรียนเสียงโทนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าขานะคะมีรูปวรรณยุกต์โทแต่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตรีไหนลองนับดูนะคะขาขาข้าขานะคะอยู่เสียงที่4ก็คือเสียงตรีนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อ3กันนะคะข้อ3ก็บอกว่าการออกเสียงคำบางคำอาจออกเสียงวรรณยุกต์ได้ไม่ตรงกับกฎเกณฑ์ทางภาษาเช่นคำว่าภาชนะคำนี้ประกอบด้วย3พยางค์นะคะคือภาชนะดังนั้นพยางค์ชะจึงต้องมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตรีแต่ที่จริงพยางค์ชะออกเสียงเบาและไม่เน้นหนักเหมือนพยางค์นะซึ่งเป็นพยางค์สุดท้ายนะคะทำให้เสียงพยางค์ชะนั้นออกเป็นวรรณยุกต์สามัญนั่นเองนะคะก็คือเราออกเสียงแค่ผ่านๆนะคะไม่ได้ออกชัดเหมือนกับพยางค์สุดท้ายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่วรรณยุกต์นะคะว่ามีกี่รูปกี่เสียงนะคะวรรณยุกต์ที่ครูบอกไปนะคะก็มี5เสียง4รูปนั่นเองนะคะก็คือสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะเริ่มจากที่เสียงสามัญก่อนนะคะเสียงสามัญก็จะไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองนะคะระดับเสียงจะอยู่ที่ปานกลางมีระดับเสียงคงที่นะคะตัวอย่างนะคะกินทองลืมยำเป็นต้นนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์แทนเสียงนะคะต่อไป2เสียงวรรณยุกต์เอกนะคะรูปวรรณยุกต์นั่นก็คือไม้เอกนั่นเองนะคะระดับเสียงต่ำสุดมีเสียงคงที่สม่ำเสมอนะคะตัวอย่างเก่งผ่าหนักสุขนะคะบางคำไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะแต่เป็นเสียงวรรณยุกต์เอกนะคะต่อไปเสียงวรรณยุกต์โทนะคะรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้โทนั่นเองนะคะระดับเสียงตอนต้นเป็นเสียงสูงปลายเสียงเปลี่ยนระดับเป็นเสียงต่ำนะคะเช่นใกล้ค่าค่าช่างมากนาคนะคะบางคำมีรูปวรรณยุกต์เอกกำกับนะคะแต่มีเสียงวรรณยุกต์โทบางคำไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับนะคะแต่เป็นเสียงโทนะคะต่อไปเสียงวรรณยุกต์ตรีรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้ตรีนั่นเองนะคะเสียงระดับเสียงก็สูงนะคะเช่นโต๊ะจักกักรักคิดน้องไว้
ใช้นะคะบางคำมีรูปวรรณยุกต์กำกับและบางคำใช้รูปวรรณยุกต์โทแต่มีเสียงวรรณยุกต์ตรีนั่นเองนะคะต่อไปรูปเสียงเสียงวรรณยุกต์จัตวากันบ้างนะคะรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้จัตวานั่นเองนะคะระดับเสียงตอนต้นเสียงต่ำตอนปลายเสียงสูงขึ้นนะคะเช่นแจ๋วก๋วยเตี๋ยวเหลืองเขียวนะคะบางคำไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับนั่นเองนะคะต่อไปการผันวรรณยุกต์เมื่อกี้ครูก็ได้สอนไปบ้างแล้วนะคะการผันวรรณยุกต์คือการเปลี่ยนเสียงของคำไปตามเสียงวรรณยุกต์ต่างๆและทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปจากเดิมการผันวรรณยุกต์กับอักษรสามหมู่หรือไตรยางค์ผันได้ดังนี้นะคะ 1. การผันวรรณยุกต์กับอักษรกลางผันได้ครบ5เสียงนะคะถ้าเป็นอักษรกลางเราจะผันได้ครบ5เสียงเลยนะคะ 2. การผันวรรณยุกต์กับอักษรสูงผันได้3เสียงนะคะใช้รูปวรรณยุกต์ได้2รูปนะคะก็คือรูปเอกเสียงเอกแล้วก็รูปโทเสียงโทแล้วก็ไม่มีรูปเป็นเสียงจัตวานั่นเองนะคะต่อไป3การผันวรรณยุกต์กับอักษรต่ำผันได้3เสียงเช่นกันนะคะใช้รูปวรรณยุกต์ได้2เสียงเช่นกันไอ้2รูปเช่นกันนะคะรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีและไม่มีรูปเป็นเสียงสามัญนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการผันวรรณยุกต์กันนะคะไตรยางค์ก็มีเอกสามัญเอกโทตรีจัตวานะคะอักษรกลางเช่นคำว่าเกานะคะอักษรกลางก็ผันได้4เสียงเลยนะคะขออภัยค่ะ5เสียงนะคะผันได้5เสียงเลยนะคะก็คือเกาเก่าเก้าเก้าเก่านะคะต่อไปอักษรสูงผันได้3เสียงนะคะมีเขาเข้าเขานะคะแล้วก็อักษรต่ำนะคะก็ผันได้3เสียงนะคะก็คือเราเล่าเล้านะคะสามเสียงนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ในการผันวรรณยุกต์กับอักษรสูงและอักษรต่ำนะคะจะผันได้3เสียงแต่ก็สามารถผันได้ให้ครบ5เสียงเหมือนอักษรกลางนะคะได้โดยใช้อักษรคู่นะคะอักษรต่ำคู่นั่นเองนะคะอักษรต่ำคู่หมายถึงอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะก็คือถ้าเป็นอักษรต่ำคู่เป็นคอควายคอระฆังอักษรคู่ก็จะเป็นขอไข่นะคะอักษรต่ำคู่เป็นชอช้างชอเชอร์อักษรสูงจะเป็นชอชิงนะคะต่อไปอักษรต่ำคู่เป็นสอโซ่อักษรสอสูงก็จะเป็นสอสลาสอฤาษีและสอเสือนะคะต่อไปอักษรต่ำคู่เป็นทนมโทนะคะทพุเท่าททหารทธงอักษรสูงก็จะเป็นถฐานฐานถถุงนะคะต่อไปอักษรต่ำคู่เป็นพพานพสัมภาอักษรสูงก็จะเป็นผอพึ่งอักษรต่ำคู่เป็นฟอฟันอักษรสูงก็จะเป็นฝอฝาและอักษรต่ำคู่เป็นฮอนุคู่อักษรสูงก็จะเป็นหอหีบนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะว่านักเรียนจะผันเสียงได้หรือไม่นะคะเขาบอกว่าจงบอกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะเริ่มจากข้อที่1คำว่าครื้นเครงเดี๋ยวเราจะแยกเป็น2พยางค์นะคะเราจะดูกันที่คำว่าครื้นก่อนนะคะครื้นนักเรียนว่าเสียงอะไรคะลองนับดูครื้นครื้นครื่นครื้นครื้นอยู่ที่เสียงตรีนั่นเองนะคะต่อไปเครง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 เสียงสามัญนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ทุ่งนาดูกันที่คำว่าทุ่งก่อนนะคะทุ่ง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 ทุงทุงทุ่งเสียงที่3ก็คือเสียงโทนะคะต่อไปนานานาหน้านานาเสียง
สามัญนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ผ้าม่านผ้านะคะดูคำว่าผ้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 าเสียงโทนั่นเองนะคะต่อไปม่านมานมานม่านเสียงโทเช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่4นะคะตะกร้อรู้คำว่าตะกันก่อนนะคะตะตะตะเสียงเอกนั่นเองนะต่อไปคำว่ากร้อกรอกรอกรอเสียงโทนะคะต่อไปข้อที่5ดอกบัวดอกคำว่าดอกดอกดอกเสียงเอกนั่นเองนะคะและบัวนะคะบัวบัวเสียงสามัญนั่นเองนะคะเป็นไงคะนักเรียนง่ายนะคะไม่ยากนะคะการผันเสียงง่ายนิดเดียวนะคะนักเรียนแค่เรานับเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะถ้าเราผันเสียงเป็นนะคะในบทแรกนะคะก็คือเสียงในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะเสียงในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะนักเรียนมีอะไรบ้างคะมีเสียงสระในอาทิตย์สัปดาห์แรกนะคะเสียงสระมี21หน่วยเสียงนะคะโดยแบ่งเป็นสระเดี่ยว18หน่วยเสียงและสระผสม3หน่วยเสียงส่วนสระอัมไอไอเอาจัดอยู่ในหน่วยเสียงสระอะที่มีพยัญชนะท้ายนะคะก็หรือสระเกินนั่นเองนะคะ2เสียงพยัญชนะนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว21หน่วยเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำ15หน่วยเสียงและหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย9หน่วยเสียงนะคะต่อไป3เสียงวรรณยุกต์มี5หน่วยเสียงได้แก่หน่วยเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานั่นเองนะคะเรื่องนี้ในบทที่1นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะนักเรียน3เรื่องนี้ง่ายนะคะไม่ยากนะคะเสียงในภาษาไทยก็มีอยู่แค่นี้นะคะนักเรียนมีอยู่3ประเภทแค่นี้นะคะในบทที่1เราก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าครูจะมาสอนในเรื่องอะไรต่อนะคะในบทต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ